สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาอัปเดตต้นกล้านะคะต้นผักสลัดนะคะอายุ32วันแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะอีกไม่กี่อาทิตย์แล้วเราก็จะได้เก็บผลผลิตแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะกรีนโอ๊กนะคะตอนนี้เดี๋ยววันนี้โบจะพามาดูรากก่อนนะคะก่อนนี่รากอากาศเขาเริ่มออกแล้วนะคะเป็นพวกเล็กๆเป็นเส้นเล็กๆน้อยๆนี่ตอนนี้เขาก็วันนี้รากอากาศเริ่มออกนี่เห็นไหมคะรากอากาศของเขาน ี่น้ำตอนวันนั้นอ่ะโบเติมน้ำแบบจนเต็มจนเกือบเต็มนะคะตอนนี้เขาก็เริ่มลดลงเองแล้วนะคะคุณผู้ชมก็จะสังเกตว่าโบไม่ได้ตักน้ำออกเลยนะคะแล้วก็ยังไม่ได้มีการเพิ่มน้ำนะคะนี่เราเปิดวางอย่างนี้เขาเป็นลักษณะเป็นวงๆแบบนี้แสดงว่าฟองน้ำเขายังแตะน้ำอยู่นะคะฟองน้ำเขาก็ยังเปียกธรรมดาเลยนะคะนี่เห็นไหมคะรากอากาศเขากำลังออกเลยนะคะไหนดูกล่องนี้สิกล่องนี้รากอากาศก็เริ่มออกเหมือนกันนะคะแต่ว่าโบจะยังไม่ตักน้ำออกนะคะโบจะยังให้เขาชุ่มๆแบบนี้อยู่นะคะเพราะว่ารากอากาศเขาเริ่มออกเขาต้องได้สัมผัสกับปุ๋ยเหมือนกันนะคะสำหรับกับอาหารธาตุอาหารที่อยู่ในน้ำนะคะแล้วรากเขาเยอะๆเดี๋ยวเขาจะดูดน้ำลงไปเองแล้วน้ำเขาจะลดลงไปเองนะคะนี้นางเอกของเราพระเอกของเราตัวนี้ก็รากอากาศเริ่มออกเหมือนกันนะคะมีก็มีบางต้นนะคะที่ยังไม่ออกก็ยังมีเห็นไหมคะตัวนี้รากอากาศเขาออกมาเขาได้สัมผัสกับน้ำกับฟองน้ำที่ยังเปียกเขาก็จะสดชื่นนะคะไม่มีปลายสีน้ำตาลยังไม่มีปลายแบบที่จะยังไม่มีลักษณะที่จะแห้งลงไปนะคะนี่รากอากาศเริ่มออกดีมากๆเลยนะคะเห็นไหมโบก็จะปล่อยเขาไว้อย่างนี้นะคะยังไม่มีการเติมน้ำยังไม่มีการตักน้ำออกนะคะสำหรับสลัดอายุ32วันนะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าตั้งแต่โบปลูกมานะคะโบก็จะไม่มีการเพิ่มน้ำเพิ่มปุ๋ยนะคะเพราะว่าโบใช้วิธีการเพาะอนุบาลแล้วก็ขึ้นปลูกนะคะก็คือจะเป็นวิธีการย้ายกล่องนั่นเองนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ปลูกไม่มีกล่องอนุบาลมีเฉพาะกล่องปลูกนะคะเราก็แค่ค่อยๆสังเกตเขานะคะตามอายุของเขานะคะถ้าเป็นไปได้โบก็อยากให้คุณผู้ชมสังเกตผักตัวเองนะคะสำหรับมือใหม่โบอยากให้คุณผู้ชมสังเกตผักตัวเองว่าเขาอายุเท่านี้เขามีลักษณะเป็นยังไงบ้างนะคะอายุ14วันฟองน้ำเขายังแห้งหรือเปล่านะคะอายุ28วันนะคะฟองน้ำแห้งหรือเปล่าอย่างนี้ก็ต้องคอยสังเกตนะคะสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะคะที่ไม่ว่าใครจะทักมาถามโบว่าปลูกผักยังไงนั่นนี่โบก็จะตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าอย่าให้ฟองน้ำแห้งเด็ดขาดนะคะโบไม่ได้บอกใครก็ทักมาเลยไว้ใต้คอมเมนต์นะคะว่าใครถามโบว่าอย่างงู้นอย่างนี้นะคะโบมีคำหนึ่งที่โบจะบอกตลอดเวลาก็คืออย่าให้ฟองน้ำแห้งนะคะอันนี้ก็เดี๋ยววันนี้โบก็จะพ่นน้ำส้มควันไม้ด้วยนะคะหลังจากที่เราพ่นไป3วันวันนี้ก็วันที่4แล้วโบก็จะเริ่มพ่นอีกนะคะเพราะว่ากลัวแมลงนะคะเพราะว่ารอบนี้ลูกค้าก็ได้มีการจองไว้บางส่วนนะคะโบก็อยากได้ผลผลิตที่เก็บได้ทั้งหมดนะคะไม่อยากจะทิ้งเพราะว่าตัวที่เป็นหนอนชัดๆเจนมากๆเลยโบก็ไม่ได้เก็บนะคะโบก็จะเก็บไว้กินเองนะคะโบจะไม่ได้เก็บขายในช่วงตรงนั้นนะคะแต่ก็ยังมีที่แบบมีหนอนเล็ดรอดออกไปนะคะเดี๋ยวบอกกันอีกครั้งนึงนะคะเผื่อว่าคุณผู้ชมเพิ่งจะมาติดตามโบในช่วงวิดีโอนี้นะคะก็คือโบไม่ได้เติมน้ำเติมปุ๋ยในระหว่างการปลูกตั้งแต่ปลูกแรกๆจนถึงตอนนี้จนถึงอายุ32วันนะคะแต่โบจะใช้วิธีการเพาะอนุบาลแล้วก็ย้ายขึ้นกล่องปลูกก็คือเป็นการย้ายกล่องนั่นเองนะคะโอเค
คเนาะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวโบจะไปเอาน้ำส้มควันไม้ที่โบผสมไว้วันก่อนๆ นะคะเดี๋ยวมาฉีดพ่นนะคะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวโบขอไปฉีดพ่นน้ำส้มควันไม้สักครู่นะคะนี่สำหรับอุปกรณ์ของเราวันนี้ชุดก็ยังอยู่ในชุดทำงานอยู่รองเท้าก็ยังเป็นรองเท้าใส่ไปทำงานอยู่นะคะเพราะว่ากลัวมันเมื่อวานภาพเป็นไม่สวยโบก็เลยรีบมานะคะแต่ก็ยังค่ำเหมือนเดิมนะคะตอนนี้ก็พระอาทิตย์ตกดินแล้วนะคะโบก็จะเริ่มฉีดพ่นน้ำส้มควันไม้นะคะสำหรับส่วนผสมหรือว่าอะไรยังไงเดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะย้อนไปดูอีกสักประมาณ2-3คลิปย้อนหลังนะคะก็จะเห็นวิธีผสมน้ำส้มควันไม้นะคะเดี๋ยวโบขออนุญาตไปฉีดพ่นน้ำส้มควันไม้แป๊บนึงค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการอัปเดตนะคะต้นกล้าอายุ32วันในวันนี้แล้วก็โบก็ได้ฉีดพ่นน้ำส้มควันไม้นะคะเป็นครั้งที่2นะคะหรือว่าในรอบ 3-4 วันนะคะตัวนี้ก็เป็นแบบว่าอาจจะไม่ได้ช่วยนะคะให้แมลงแล้วก็หนอนหายไปทั้งหมดแต่ว่าเขาก็ช่วยป้องกันนะคะให้พวกแมลงพวกหนอนลดลงได้นะคะเพราะว่าพวกเขาก็จะไม่ชอบกลิ่นของน้ำส้มควันไม้นะคะก็คือตัวนี้ก็จะเป็นไม่เป็นอันตรายต่อคนนะคะจะสังเกตว่าโบก็ไม่ได้ใช้อุปกรณ์ป้องกันแต่ว่าถ้าเป็นแบบใครที่แพ้อะไรประมาณนี้ก็ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันนะคะเพื่อเซฟตัวเองนะคะเพราะว่าเขาสกัดจากสะเดานะคะใครที่ไม่แบบแพ้ตรงนี้ก็ต้องป้องกันไว้นะคะโอเคเดี๋ยวมาเจอกันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ